สวัสดีครับพบกับ Realme NARZO 50 5G Series นะครับโดยคลิปนี้จะเน้นรุ่น Pro เป็นหลักเข้ามากับหน้าจอ Super AMOLED 90Hz นะครับชิป Dimensity 9205G กล้อง48ล้านแล้วก็ถือว่าแรงเร็วทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยขายไม่ถึง 10,000 บาทนะครับถือว่าโคตรถูกเลยในงบประมาณไม่ถึง 10,000 เนาะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเขามีเคสคู่มือวอลชาร์จสาย3วัตต์แล้วก็สายไทป์ C ให้นะครับส่วนฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะประหยัดไปได้พอสมควรเลยโดยหน้าจอของเขาเนี่ยเขามากับจอ Super AMOLED 90Hz นะครับเป็นจอเดียวกับ Realme 9 Pro Plus นั่นเองตัวนี้เนี่ยขนาดเนี่ยพอดีมือมากๆนะครับจอเรียบแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยลื่นสะใจเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมดูหนังนะครับดูหนังแบบเต็มจอเลยแล้วก็รองรับ Netflix R1 ด้วยนะครับก็ดูหนังกันแบบชัดๆแบบนี้นะตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับมากับพอร์ตครบเลยทั้ง Type-C หูฟัง 3.5 แล้วก็ลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเหมือนกันฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังลายเคปลาร์นะครับวัสดุผิวด้านเรียบซึ่งก็ถือว่าสวยดีครับแล้วก็แตกต่างจาก Realme 9 Pro Seriesตัวนั้นจะเน้นลักชัวรี่แต่ตัวนี้จะเน้นเรียบๆดูสปอร์ตหน่อยนะครับก็มี2สีก็คือสีแบล็คแล้วก็สีบลูนั่นเองรุ่นนี้รองรับ 5G แบบ2ซิมนะครับทุกเครือข่ายใช้งานได้หมดนะครับพร้อม Wi-Fi 6เป็นมาตรฐานเกือบล่าสุดนะครับมี NFC ด้วยซึ่งการเชื่อมต่อก็รองอัปเกรดเดียวกับแฟลกชิพเลยเช่นเดียวกับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT นะครับของ Realme เองก็ถือว่าครบนะแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับอย่างอันนี้มันจะเป็นutility ของตัวเครื่องนะครับที่เอาไว้ diagnostic หรือใช้พวกแอปล็อกพวกโคลนแอปส์นะครับมี Kids Space สำหรับใช้งานกับเด็กๆด้วยรวมถึงเพิ่มลดโปรไฟล์ตามต้องการนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีโคลนโฟนด้วยนะครับถ้าย้ายจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับก็คือถ่ายโอนข้อมูลง่ายนิดเดียวนะนอกจากนี้เนี่ยก็มีไซส์บาร์นะครับที่แตะแล้วก็จะเป็นป๊อปอัพแอปขึ้นมานะครับก็ใช้งานสะดวกดีนอกจากนี้ก็สามารถใช้งานเป็นเปิด2หน้าจอได้นะครับหรือเปิดเป็น floating window อย่างที่เห็นนะครับก็คือย่อหน้าต่างเล็กๆอย่างเงี้ยรวมถึงเกมนะครับเกมก็รองรับนะครับแตะขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอใหญ่ขึ้นมาหรือจะขยายเป็นเต็มหน้าจอแบบนี้มาดูกล้องกันนะครับรุ่นนี้มากับกล้อง48ล้านพิกเซลมีอัลตร้าไวด์ด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเยอะเลยทั้ง Dual Views สามารถถ่ายวิดีโอในโหมดโปรได้นะครับแล้วก็รองรับ 4K ด้วยอันนี้ดีงามมากนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์หรือ Street Photo ก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันภาพคนเนี่ยถ่ายออกมาก็นั่งดูดีนะครับสีนี่โคตรเรียวมีเลยครับคือสีสดมากๆนะครับในการปรับแต่งต่างๆถือว่าคมชัดนะครับถ่ายในที่อินดอร์อย่างเงี้ยในงาน Mobile Expo เองก็ถือว่าสีสันเนี่ยโอ้จัดจ้านมากนะครับแล้วก็สามารถถ่ายอินดอร์ได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแถวดอก็ดีนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคเลยรวมถึงอาหารนะครับสีสันจะค่อนข้างสดเป็นพิเศษอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถรีทัชทีหลังได้นะครับอย่างรูปคนเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าให้เนียนขึ้นนะครับบีบคางบีบหน้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ชอบนะครับก็ถือว่าทำอะไรได้เยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มี Absolute ที่เอาไว้ตัดต่อพวกแอปช็อตวิดีโอนะครับเอาไว้ขึ้น TikTok อะไรอย่างนี้ได้เขาจะมีเอฟเฟคต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเองด้านเกมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยห่วงนะครับตัวนี้มากับชิป Dimensity 9205G ซึ่ง performance เนี่ยจะประมาณ Snapdragon 778G นะครับถือว่าแรงนะครับแน่นอนว่างบไม่เกินหมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะครับอย่าง Black Desert Mobile เนี่ยก็สามารถปรับMax ได้นะครับถ้า Max Firm Rate ก็อาจจะมีการดรอปบ้างนะครับในช่วงเอฟเฟคโหดๆเนาะแต่ก็เล่นได้ครับเล่นได้ดีด้วยจะแข่งรถ Free Fire ROV เล่นได้ดีนะครับปรับกลางๆขึ้นไปได้สบายเลยแล้วทีนี้เนี่ยรุ่นนี้มันประหยัดแบตด้วยนะครับเพราะชิป Dimensity 920เนี่ยคือมันไม่ร้อนครับแล้วก็ไม่กินพลังงานเยอะด้วยนอกจากนี้ก็มี tools ในการช่วยจัดการการเล่นเกมนะครับอย่างมี pop-up app เอาไว้แชทนะครับปรับ performance ได้นะครับรวมถึงพวกตั้งค่าการแจ้งเตือนการโทรกันอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถอัดหน้าจอเก็บไว้ด้วยเช่นกันได้ตัวตู้เทสได้ประมาณ 500,000 นะครับก็เทียบกับ Snapdragon 778G 5G นั่นเองนะครับ
ตัวนี้มากับแรม8 ROM 128แล้วก็ Storage ใช้ UFS 2.2 นะครับก็เป็นมาตรฐานในราคาประมาณนี้แหละส่วน GPS ก็สามารถจับได้เร็วนะครับวิ่ง Delivery ได้สบายเลยยังไม่หมดเท่านี้นะครับมี Realme Narzo 55G ด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือเกมมิ่งที่ถูกกว่าประมาณ 1,000 นะครับเปิดตัว 7,000 กว่าบาทมากับชิป Dimensity 8 105G ก็เป็นชิปที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหน้าจอเนี่ย 6.6 นิ้วเป็นจอ IPS 90 เฮิรตซ์นะครับแสดงผลได้ก็โอเคแหละนะครับกับราคาประมาณนี้มีติกล้องหน้าด้านบนนะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อครบเหมือนกันฝาหลังเนี่ยจะเป็นฝาหลังแบบนี้นะครับเป็นลายเคปลาสวยดีครับทรงจะคล้ายๆกับ Realme C35 เลยแล้วก็มีหูฟัง Realme Q2S นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันเช่นกันสรุปเลยนะครับกับ Realme Narzo 50 Pro 5G นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวไม่ถึง 10,000 นะครับก็เป็นมือถือที่คุ้มจริงๆกับมาจอ AMOLED 90 Hz นะครับชิป Dimensity 920 5G แรงเร็วไม่ร้อนนะครับกล้องโอเคระดับดึงเลยแล้วก็ชาร์จ 3 วัตต์คู่แข่งเนี่ยแทบไม่มีนะครับก็มีแค่ Infinix Zero 5G กับ Poco F3 เนาะที่ใกล้ๆกันนะครับส่วนรุ่นอื่นก็ไม่น่าจะสู้ได้แล้วนะกับสเปคอะไรต่างๆก็วางจำหน่ายนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ครับก็หยอดกระปุกรอซื้อกันให้ดีนะครับเดี๋ยวมี Realme 50 5G ให้ชมอีกรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ